ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นายบดิษฐ์เทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการนำกำลังพลปฏิบัติการโจมโจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และยุทธศาสตร์ในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดและไม่ให้ใช้เรือนจำเป็นฐานค้ายาเสพติดโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสนที่กำลังร่วมของฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าที่เรือนจำเข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีซึ่งอาจจะมีการลักลอบซุกซ่อนนำสิ่งของต้องห้ามเช่นยาเสพติดโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์มือถือซิมหมายเลขโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตเตอรี่รวมทั้งอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอาวุธและของมีคมต่างๆจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติการตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายของคสช.มาโดยตลอดและจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ปรากฏว่าไม่พบสิ่งของต้องห้ามยาเสพติดโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ต้องขังรวม 1,998 คนส่วนใหญ่ต้องคดียาเสพติดขณะนี้เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักโทษที่เกินความจุของเรือนจำที่สามารถรับได้โดยมาตรฐานของเรือนจำสามารถรับผู้ต้องขังชายหญิง 1,420 รายแต่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังมากถึง 1,998 ราย